ด้าน,นของวงการอสังหาริมทรัพย์นั้นยื่นข้อเสนอถึงนายกรัฐมนตรีนะฮะให้ชงมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้กับผู้ที่ปลูกบ้านบนที่ดินของตัวเองครับนายโอลานจันผู้นายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านนะครับบอกว่าได้ร่วมกับ6องค์กรด้านอสังหาริมทรัพย์ทำข้อเสนอแนวทางการกระตุ้นเรศรษฐกิจครับ โดยต้องการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ให้ในายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับประเด็นก็อยู่ตรงที่ลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับคนที่ต้องการปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตัวเองนะครับในอัตราลดหย่อนละละ1นึ่งบาทสูงสุดไม่เกิน10,000แบาทนะครับก็จะลดภาระให้กับผู้ที่ต้องการปลูกบ้านบนที่ดินของตัวเองครับปัจจุบันในตลาดรับสร้างบ้านผู้บริโภคก็ชะลอการตัดสินใจปลูกบ้านออกไปแบบไม่มีกําหนดเลยนะฮะเนื่องจากไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจไทยรวมทั้งค่าคองชีพกระสูงต้นทุนสินค้าอ ก็ยังสูงเชื่อว่ามาตรการลดหย่อนภาษีเนี่ยจะช่วยเร่งการตัดสินใจกับผู้บริโภคที่ต้องการสร้างบ้านของตัวเองบนที่ของตัวเองนะครับซึ่งจะส่งผลในภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้นเชื่อมโยงพัฒนาไปอีกหลายกลุ่มที่เกี่ยวข้องครับ